ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็วันอังคารอีกแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกันในเว็บบินาร์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยู่กันในหัวข้อการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานนะครับพอดีว่าผมได้ยินมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านนะครับในช่วงโควิดเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ตัดสินใจนะครับแล้วก็เข้ามาลงทุนในตลาด Forex มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับที่อาจจะไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับในตลาด Forex แล้วก็ในตลาดอื่นๆนะครับอย่างบางคนอาจจะลงทุนในเคยลงทุนในตลาดหุ้นมาก่อนนะครับก็จะปรับตัวได้ไวกว่าแต่ว่าบางคนที่อาจจะไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยนะครับอาจจะงงนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับรู้แค่เพียงว่าตัดสินใจจะลงทุนแล้วนะครับเปิดบัญชีแล้วฝากเงินแล้วแต่พอนะครับจะทำการซื้อขายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับไม่รู้ว่าควรจะซื้อราคาไหนนะควรจะซื้อตอนไหนควรจะขายเมื่อไหร่นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในวันนี้นะครับกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะครับและทุกคนเนี่ยจะได้นะครับกลยุทธ์การซื้อขายนะครับแบบง่ายๆนะครับไปคนละ1กลยุทธ์เลยนะครับนะก็ตั้งใจฟังแล้วก็ใครนะครับที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดอ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ทีละคำถามเลยนะครับเผื่อว่าผมอาจจะพูดหรืออธิบายประเด็นไหนที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถถามได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยทำยังไงนะครับเรามาดูความหมายก่อนว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไรนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับเขาจะศึกษาพฤติกรรมของราคาในอดีตนะครับเพื่อที่จะคาดการพฤติกรรมของราคาในอนาคตนะครับตามทฤษฎีเนี่ยนะครับทฤษฎีเนี้ยชื่อว่าทฤษฎีดาวนะครับหรือว่าดาวทีโอรีนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับดวงดาวนะครับแต่ว่าชื่อดาวเนี่ยก็เป็นชื่อของผู้ที่คิดค้นนะครับศาสตร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะแต่ว่าการสอนของผมเนี่ยจะไม่ได้เน้นไปที่ทางทฤษฎีนะครับจะเน้นไปที่ทางการนำไปใช้งานจริงมากกว่านะครับเพื่อที่ว่าทุกคนเรียนจบนะครับวันนี้จะได้สามารถนำไปใช้ซื้อขายได้จริงๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีดาวนะครับนะก็ทฤษฎีนี้นะครับจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมักจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในอนาคตนะครับนะก็จะมีเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเราก็จะสังเกตว่าพฤติกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันมักจะตามมาด้วยพฤติกรรมที่ซ้ำกับในอดีตนะครับนะตอนนี้ให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่ามันเป็นการศึกษาพฤติกรรมในอดีตนะครับและคาดการพฤติกรรมในอนาคตอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุตินะครับเราเนี่ยเห็นท้องฟ้านะครับครึ้มๆใช่ไหมมืดๆครึ้มๆมาเนี่ยนะครับแล้วมักจะตามมาด้วยฝนตกนะครับพอเราเห็นรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยนะครับซ้ำๆนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆดูครึ้มๆนะครับดูมืดๆเนี่ย
น่าจะมีโอกาสที่ฝนจะตกคล้ายๆกันเลยหลักการเดียวกันนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไรนะฮะเพื่อกำหนดนะครับจุดซื้อและจุดขายนั่นเองนะครับจุดซื้อก็คือจุดที่นะครับราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะส่วนจุดขายก็คือจุดที่ราคาเนี่ยมันมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับพอเราเห็นรูปแบบพฤติกรรมราคาแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยพอราคาทำรูปแบบแบบนี้นะครับราคามักจะขึ้นนะเราก็ซื้อเลยนะครับหรือในอดีตราคาทำรูปแบบนี้นะแล้วราคาปรับตัวลงนะครับพอเราเห็นรูปแบบนะครับที่เหมือนกับในอดีตเนี่ยเราก็ขายนั่นเองนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะฮะการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับไม่ได้สนใจราคาที่ดีที่สุดนะครับราคาที่ดีที่สุดคืออะไรสมมุติเราซื้อนะครับซื้อแล้วได้ราคาต่ำที่สุดนะครับหรือขายได้ที่ราคาสูงที่สุดเลยนะครับอันนี้เรียกราคาที่ดีที่สุดนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยไม่สามารถทำลักษณะแบบนี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะนะครับได้ยินมาว่ามีการเทคนิคนะครับการซื้อขายที่ได้ราคาแบบดีที่สุดเลยนะครับซื้อได้ที่ราคาต่ำที่สุดขายได้ที่ราคาสูงที่สุดเนี่ยอันนี้นะครับมีโอกาสนะเป็นไปได้สูงที่อาจจะไม่จริงนะครับอาจจะเป็นเท็จนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่เราจะรู้ว่าราคาไหนคือราคาที่สูงที่สุดหรือราคาไหนคือราคาที่ต่ำที่สุดนะครับแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับจะสนใจแค่ว่าซื้อแล้วราคาขึ้นต่อับขายแล้วราคาลงต่อนะครับนะเราสนใจแค่นี้ก็พอนะครับพอเราซื้อแล้วเนี่ยนะครับราคามันขึ้นไปต่อให้เราซื้อที่ราคาแพงๆสูงๆเนี่ยนะครับแต่เราซื้อแล้วเนี่ยราคาขึ้นต่อเราก็ยังได้กำไรนะครับหรือเราอาจจะขายที่ราคาต่ำๆแต่ขอให้ขายแล้วราคาลงต่อนะครับเราก็จะได้กำไรนะครับนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการอ่านกราฟนะครับกราฟเนี่ยนะครับที่นิยมเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแต่แบบที่นิยมมากที่สุดคือแท่งเทียนนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียก candlestick นะฮะกับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือกราฟแท่งหรือที่เขาเรียกว่าบาร์ชาร์ตนะฮะที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับกราฟแท่งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต่างประเทศจะนิยมใช้กันแต่ว่าในบ้านเรานะครับจะเน้นนะครับนิยมใช้แท่งเทียนมากกว่าเพราะว่าดูง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราดูแค่สีเนาะอย่างสีเขียวเนี่ยหมายถึงขึ้นนะครับสีแดงก็หมายความว่าราคาลงนะครับก็วิธีการอ่านกราฟนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟจริงให้ดูกราฟจริงเนี่ยอาจจะดูยากกว่านะครับแล้วก็ซับซ้อนกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันจะเรียงต่อกันนะครับสำหรับแท่งเทียนก่อนนะครับสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะตัวไส้ตรงนี้ครับที่เป็นเส้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าไส้เทียนนะครับส่วนที่หนาๆเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเทียนนะครับผมจะเขียนยังไงดีตรงนี้ไส้นะครับก็อันนี้ผมใช้เมาส์เขียนนะก็อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับอันนี้คือไส้นะครับอันนี้คือเนื้อนะครับเนื้อนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับเนื้อเทียนด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นราคาปิดนะครับแล้วเนื้อเทียนด้านล่างเนี่ยจะเป็นราคาเปิดนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ากราฟเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นนะครับนั่นเองนะมันเลยเป็นสีเขียวแล้วราคาปิดเนี่ยอยู่สูงกว่าราคาเปิดนะครับเดี๋ยวดูกราฟจริงน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับส่วนถ้าเป็นสีแดงเนี่ยหมายความว่า
ราคาเปิดเนี่ยนะครับอยู่สูงกว่าราคาปิดก็คือราคามันเคลื่อนที่ลงนั่นเองนะครับมันก็เลยปิดต่ำกว่าเปิดนะครับส่วนไส้เนี่ยไส้ด้านบนจะเหมือนกันนะครับก็คือไฮหรือว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนนั้นสมมุติผมเปิดไทม์เฟรมนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับ1แท่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงพอครบ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแท่งไปแท่งถัดไปนะครับนะเพราะฉะนั้นไฮของ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะบอกว่าราคาสูงสุดของชั่วโมงนั้นนะครับโลก็จะหมายความว่าราคาต่ำสุดของชั่วโมงนั้นหรือแท่งเทียนนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกราฟแท่งกันบ้างนะครับกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งเนี่ยจะดูยากกว่านิดนึงเพราะว่ากราฟแท่งเนี่ยมันจะดูที่ขีดด้านข้างนะครับเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าขีดทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับขีดทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นราคาเปิดเท่านั้นนะครับส่วนขีดทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นราคาปิดเท่านั้นนะครับนะแล้วกราฟขึ้นหรือกราฟลงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าขีดด้านซ้ายเนี่ยนะครับอยู่ต่ำกว่าด้านขวาหรืออยู่สูงกว่าด้านขวาถ้าเกิดว่าขีดด้านซ้ายเนี่ยอยู่ต่ำกว่าขีดด้านขวานะครับแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นกราฟราคาขึ้นนะครับเพราะว่าปิดสูงกว่าเปิดนะครับแต่ว่าถ้าขีดด้านซ้ายเนี่ยนะครับสูงกว่าด้านขวาเนี่ยอันนี้หมายถึงลงนะครับการมันจะลงแบบนี้นะครับอันนี้จะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปิดกราฟแท่งแบบเนี้ยนะครับแล้วเราซูมออกมาไกลๆเนี่ยจะดูแทบไม่ออกเลยว่าแท่งเทียนอันนั้นเนี่ยเป็นแท่งบวกหรือเป็นแท่งลบนะครับก็คือขึ้นหรือลงนะครับแทบดูไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าเราดูที่กราฟแท่งเทียนเนี่ยยังพอดูออกบ้างเพราะว่าเราดูที่สีนะครับแล้วก็ที่นิยมใช้เพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างบอกอารมณ์นะครับของเนื้อเทียนนะมันจะมีการวิเคราะห์ตัวแท่งเทียนอีกนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะมาสอนทีหลังนะครับเช่นอะไรเช่นถ้าเนื้อเทียนน้อยๆเนี่ยแล้วไส้เทียนยาวๆเนี่ยนะครับอารมณ์ก็คือคนซื้อคนขายเนี่ยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดกราฟจริงจะดูง่ายกว่านะครับอันนี้ฟังไปก่อนนะครับแล้วใครไม่เข้าใจก็พิมพ์คำถามค้างไว้ก่อนนะครับโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นกราฟจริงเลยนะครับกราฟจริงๆจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดนะครับ MT4 ให้ดูดีกว่านะครับนะครับจะได้รู้นะว่าของจริงเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะครับ MT4 นะครับหรือ MT5 ก็ได้นะหน้าตาจะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแท่งเทียนของจริงนะครับซึ่งมันก็จะดูค่อนข้างยากกว่านะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่านั้นเนี่ยเป็นแท่งเดียวนะโอเคเรามาดูแท่งเทียนอันนี้ก่อนเลยนะครับสมมุติผมเปิดอันนี้ผมเปิดนาทีดีกว่าจะเห็นไหมว่าถ้าผมเปิด1นาทีเนี่ยนะครับ1แท่งเนี่ยจะมีค่านะครับ1นาทีเพราะฉะนั้นพอครบ1นาทีเนี่ยกราฟอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแท่งถัดไปนะครับซึ่งเรามาดูนะครับอันนี้กราฟมันเคลื่อนไหวอยู่นะครับเรามาดูกราฟที่มันปิดไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือแท่งก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมพอครบ1นาทีเนี่ยนะครับกราฟก็จะปิดนะครับก็จะปิดสีแดงเนี่ยคือราคาปิดเนี่ยอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับว่าพอราคามันลงเนี่ยนะครับพอราคามันลงเนี่ยกราฟจะเป็นสีแดง
แต่ถ้าราคามันขึ้นไปสูงกว่าราคาเปิดเนี่ยกราฟมันจะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยกราฟมันจะเปิดราคาเปิดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็คือพอแท่งแดงเนี้ยนะครับราคาลงมาปิดตรงเนี้ยมันก็จะเปิดตรงนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยมันขึ้นมาปิดด้านบนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูกราฟนะครับจะได้เข้าใจก่อนว่าทำไมกราฟมันถึงเป็นแท่งเรียงกันแบบนี้นะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าในแต่ละกรอบเวลาเนี่ยหรือว่า time frame ที่เปิดเนี่ยนะครับมันเท่ากับหนึ่งแท่งนั่นเองนะอันนี้ผมเปิด1 นาทีมันเลยดูแบบกราฟมันเหวี่ยงค่อนข้างเร็วและแรงนะครับแต่เดี๋ยวผมลองเปิด1 ชั่วโมงเนี่ยอันนี้จะเห็นแล้วราคามันวิ่งอีกแล้วแหละนะครับก็เป็นธรรมดานะครับราคาเนี่ยจะวิ่งช่วงประมาณ1 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ตลาดอเมริกานะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเปิดนะครับทำให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะฮะถ้าผมเปิด1 ชั่วโมงเนี่ยกราฟมันก็จะเป็นแท่งละ1 ชั่วโมงนะครับแบบนี้แท่งละ1 ชั่วโมงแบบนี้นะครับแล้วก็เรียงต่อกันนะครับ1 ชั่วโมงปุ๊บปิดนะครับเปิดแท่งใหม่พอ1 ชั่วโมงปุ๊บก็ปิดอีกแล้วก็เปิดแท่งใหม่นะครับสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หน้าสไลด์สักครู่นะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยนะครับในการดูกราฟก่อนนะว่ากราฟเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงและอ่านยังไงนะครับโอเคนะครับมาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวรับแนวต้านคือพื้นฐานที่สุดที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนทุกคนควรจะรู้นะครับคือไม่ใช่ว่าคือเราจะได้ยินว่านักลงทุนมี2 แบบเนาะก็คือลักษณะของการเก็งกำไรแล้วก็นักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวนะครับนะในตลาดหุ้นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนนะครับต่อให้เป็นลักษณะถือยาว VI อะไรพวกนี้ก็ต้องรู้แนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนควรจะรู้เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องดูกราฟราคาอยู่แล้วนะครับจะต้องวิเคราะห์พื้นฐานได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรแนวรับเนี่ยคือจุดที่ราคานะครับมีโอกาสกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยนะครับจะอยู่ใต้ราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ใต้ราคาปัจจุบันเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูนะครับนะมันเป็นระดับราคาที่แรงซื้อเนี่ยมากกว่าแรงขายนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจำไว้ว่ามันคือจุดที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวลงก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดเนี้ยจุดที่เป็นแนวต้านเนี่ยราคาเนี่ยมักจะมีโอกาสนะครับหรือการกลับตัวลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านจะอยู่เหนือราคาตลาดหรือราคาปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันต้องขึ้นมาก่อนถูกไหมถึงชนแนวต้านเสร็จแล้วราคาค่อยลงนะครับจุดที่มีการสัมผัสกับราคาหลายๆครั้งเนี่ยคือจุดที่มีนัยยะสำคัญนะครับประโยคนี้หมายความว่าจุดนะครับหรือแนวต้านแนวรับไหนที่ราคากลับตัวตรงจุดนั้นบ่อยๆเนี่ยจุดนั้นถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูจุดซื้อจุดขายก่อนนะครับนะของแนวรับแนวต้านเนาะแนวรับกับแนวต้านนะครับเมื่อราคานะครับไม่สามารถทะลุแนวรับแนวต้านได้นะครับจำไว้ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันราคามันควรจะกลับตัวที่จุดแนวรับแนวต้านนะครับไม่ควรผ่านไปนะครับจุดนี้คือจุดที่เราควรซื้อและขายนะครับเมื่อราคาเนี่ยมาชนนะเอาจุดซื้อก่อนนะครับจุดซื้อเนี่ยนะครับจุดซื้อเนี่ยเมื่อราคานะครับมาชนแนวรับแต่มันไม่ลงต่อ
สมมุติตรงนี้เป็นแนวรับนะครับราคาเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาชนเนี่ยปรากฏว่าช่วงที่ชนนะครับราคาเนี่ยเกิดเด้งขึ้นแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับแสดงว่ามันไม่ทะลุลงไปนะครับแบบเนี้ยคือจุดที่ควรจะซื้อนะครับและขายนะสมมติอันนี้คือแนวต้านนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมาชนตรงนี้นะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยกลับตัวลงนะครับจุดนี้คือจุดที่ควรขายนั่นเองนะครับนี่คือกรณีแรกกรณีที่2เนี่ยคือราคาเนี่ยสามารถทะลุผ่านแนวรับแนวต้านได้นะครับสมมุติอันนี้เป็นแนวต้านนะครับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะครับมาถึงแนวต้านปรากฏว่าราคาเนี่ยนะครับทะลุขึ้นมาจุดที่ราคาทะลุนี่แหละคือจุดที่เราควรจะซื้อนะครับเพราะกฎคือราคาไม่ควรผ่านแนวต้านหรือแนวรับไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยแสดงว่ามันมีแรงมามหาศาลมาดันจนแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่นะครับกลับกันนะครับสมมติถ้าราคาเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาชนแนวรับนะครับและทะลุแนวรับลงไปได้เนี่ยจุดนี้คือจุดที่เราควรจะขายนะครับนี่คือกลยุทธ์การซื้อขายที่ง่ายที่สุดนะครับที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกนะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับใครมีคำถามเนี่ยพิมพ์ถามไว้ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบช่วงท้ายๆนะครับแนวรับแนวต้านที่นิยมใช้นะครับคือจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดก่อนหน้ามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือแนวรับที่ใช้จุดต่ำสุดนะครับก่อนหน้านั่นเองนะครับจะสังเกตว่าจุดเนี้ยนะครับผมชี้ให้ดูจุดเนี้ยคือจุดที่ราคาเนี่ยนะครับลงมาแล้วราคาเนี่ยกลับตัวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับคือในชีวิตจริงเนี่ยกราฟมันจะไม่ได้แบบมาเต็มแบบนี้เนาะมันจะค่อยๆมานะครับในชีวิตจริงเนี่ยให้เราทำการโน้ตไว้ก่อนนะฮะว่าจุดเนี้ยคือจุดที่ราคากลับตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแนวต้านจุดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เองก็เป็นไม่ใช่แนวต้านผมพูดผิดเป็นแนวรับนะครับจริงๆแล้วจุดนี้ก็เป็นแนวรับนะครับจุดนี้ก็เป็นแนวรับนะครับจุดที่ราคากลับตัวเนี่ยจะเป็นแนวรับแนวต้านทั้งหมดนะครับจุดนี้เองก็เป็นแนวรับเพียงแต่ว่าพอราคามันลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันทะลุแนวรับลงมานะครับตรงนี้มันทะลุแนวรับลงมาเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราควรจะขายถูกไหมผมขอเขียนย่อๆว่า S นะครับก็คือเซลล์นะแต่จุดที่ราคาไม่ทะลุลงไปเช่นจุดเนี้ยจุดเนี้ยนะครับราคาแบบเนี้ยเขาเรียกว่า fall break นะครับหรือว่าทะลุหลอกนะครับก็คือราคาทะลุแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับคือก็คือหลอกมันหลอกให้คนขายไปก่อนนะครับคนที่รีบขายเนี่ยขายไปก่อนแล้วกลับตัวขึ้นมาใหม่นะครับยืนเนี่ยเส้นเนี่ยนะครับเนี่ยคือจุดที่แนวรับเนี่ยนะครับทำหน้าที่ได้ดีนะครับนะราคาก็เด้งนะครับจุดนี้คือจุดที่ควรจะซื้อนะครับหรือก็คือ buy สังเกตว่าจุดนี้กลับตัว2ครั้งแล้วนะพอถัดมาเนี่ยนะครับยิ่งมีการกลับตัวตรงนี้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวรับเนี้ยนะครับถ้าเกิดราคาทะลุหลุดลงไปเนี่ยนะครับจะมีนัยยะมากนะเพราะผมบอกไว้แล้วเนาะว่าถ้าแนวรับแนวต้านไหนเนี่ยมีการกลับตัวตรงจุดนั้นเยอะๆเนี่ยนะครับจะมีนัยยะสำคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นราคาจะหลุดแนวรับนี้ยากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับจุดที่แนวรับแนวต้านที่คนทั่วไปนิยมใช้กันมากที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นแนวต้าน
นะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ราคากลับตัวตลอดเลยนะครับนะแล้วก็เป็นจุดที่ควรที่จะขายนะครับนะแต่ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันสามารถเกิดจากเครื่องมืออื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดก่อนหน้าเช่นแนวรับแนวต้านนะครับที่เกิดจากเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นเทรนไลน์เนี่ยจะเป็นเส้นเฉียงๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะบอกแนวโน้มหรือว่าเทรนด์ของราคานะครับนะเกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับหรือว่า MA นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับคือแนวรับแนวต้านเนี่ยเกิดได้เยอะมากนะครับแต่ว่าคอนเซปต์มันเนี่ยนะครับยังคงเหมือนกันหมดนะครับนะซึ่งนี่นะครับที่ผมบอกก็คือแม้ว่าจะเกิดจากเครื่องมืออื่นๆเนี่ยแต่ว่าแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกอันนะครับมาดูนะครับเส้นเทรนด์ไลน์เป็นยังไงนะครับเส้นเทรนด์ไลน์จะเป็นเส้นเฉียงๆแบบนี้นะครับเส้นนี้นะเราจะสังเกตว่าเส้นนี้อยู่ใต้ราคาปัจจุบันถูกไหมนะครับเส้นนี้อยู่ใต้ราคาปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ข้างบนถูกไหมแต่เส้นเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเรียกว่าแนวรับนั่นเองนะครับจุดที่ควรนะครับซื้อก็คือจุดที่ราคาไม่สามารถนะครับทะลุแนวรับลงไปได้นะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยคือจุดที่เราควรซื้อนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยนะครับในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราก็จะตีเส้นได้จากตรงนี้แหละคือเราต้องมี2จุดก่อนนะครับซึ่งมันก็คือจุดเนี้ยจุดที่1กับจุดที่2ตรงนี้เนาะนะครับพอเราตีได้เสร็จเนี่ยนะครับแล้วราคาลงมาที่จุดเนี้ยนะแล้วมันก็เป็นจุดที่เราซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะซื้อตรงนี้ได้1แล้วนะตรงนี้คือจุดที่2ที่เราจะซื้อนะครับอันนี้ก็3ละอันนี้ก็4นะครับแต่ว่าจุดที่5เนี่ยคือจุดที่เราควรจะขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยทะลุแนวรับลงมาแล้วพอทะลุแนวรับลงมาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่มันจะกลายเป็นขาลงแล้วนะครับนะก็คือสิ้นสุดขาขึ้นเนาะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะซื้อตรงนี้ก็ได้นะจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นแนวต้านถูกไหมนะครับเราจะรอแบบให้มันคอนเฟิร์มจริงๆก็ได้ก็คือรอให้ราคาเนี่ยทะลุแนวต้านนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วเราค่อยมาซื้อเนี่ยตรงนี้ก็ยังได้นะครับก็ยังได้นะครับนะอันนี้จะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมสอนกราฟจริงดีกว่านะให้ดูไปก่อนนะครับอันนี้เป็นจุดที่อันนี้ที่ผมเอามาให้ดูก็คือเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันทะลุนะครับแนวต้านถูกไหมเส้นอยู่บนเส้นอยู่เหนือราคาหมายความว่าเส้นเนี้ยคือแนวต้านพอเห็นไหมว่าพอทะลุแนวต้านเนี่ยนะครับเนี่ยแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่ยาวมากนะครับก็คือแรงซื้อมหาศาลเลยเพื่อที่จะดันให้ราคาเนี่ยทะลุแนวต้านให้ได้นะครับพอทะลุได้ปุ๊บเนี่ยราคาขึ้นต่อถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสิ้นสุดขาลงและกลายมาเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในสัปดาห์ถัดไปนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะนะครับก็อาจจะติดตามหรือไปเสิร์ชใน Google ก่อนก็ได้นะหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะว่าเส้นค่าเฉลี่ยคืออะไรนะครับอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ผมจะยังไม่อธิบายนะว่ามันมายังไงแต่ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับผมจะวันนี้ผมขอพูดแค่ว่ามันใช้ยังไงก่อนนะครับนะสำหรับเป็นใช้เป็นแนวรับแนวต้านเราจะเห็นว่าพอราคาเนี่ยนะครับมันมาใกล้ๆหรือมาชนเส้นเนี้ย
นะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะนะครับเด้งกลับนั่นเองอย่างจุดเนี้ยเราจะสังเกตชัดเลยคือมันมาแตะเส้นปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยถูกไหมตรงเนี้ยคือแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยคือแนวรับตรงเนี้ยคือทะลุหลอกนะครับตรงนี้คือก็ใกล้เคียงแหละนะครับแต่ว่ามันมาไม่ถึงนะครับแต่ก็เป็นแนวรับเหมือนกันจุดเนี้ยคือจุดที่มันทะลุนะครับแนวรับลงไปนะราคามันก็ร่วงเลยเห็นไหมนะครับคือแนวรับแนวต้านเนี้ยเกิดจากเครื่องมือตัวอื่นนะที่มันก็ยังทำหน้าที่เหมือนกันอยู่สังเกตไหมนะเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเส้น MA เหมือนกันนะครับนะครับก็พอราคาเนี่ยทะลุนะครับเส้น MA ได้ตรงเนี้ยนะราคาก็ขึ้นต่อนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะที่ราคาทะลุไม่ได้นะแล้วก็กลับตัวลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะให้เข้าใจก่อนว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยเกิดจากอะไรก็ได้นะแต่ว่าทำหน้าที่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาดูแนวโน้มนะครับมาดูแนวโน้มกันนะครับแนวโน้มคืออะไรนะครับแนวโน้มเนี่ยคือทิศทางการเคลื่อนที่ของราคานะครับแนวโน้มเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แนวโน้มนะครับแนวโน้มเนี่ยก็จะมีแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงและไม่มีแนวโน้มนะครับซึ่งจุดสังเกตเนี่ยก็คือจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดนะครับหรือก็คือแนวรับแนวต้านถูกไหมนะอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้าว่าแนวรับแนวต้านที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดก่อนหน้านะครับมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงผมขอพูดถึงแนวโน้มย่อยก่อนนะครับในแนวโน้มใหญ่เนี่ยอันนี้คือแนวโน้มขาขึ้นถูกไหมแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้เราจะสังเกตว่าราคามันขึ้นนะครับแต่ในแนวโน้มใหญ่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มรองนะครับเราจะสังเกตว่าช่วงนี้คือช่วงที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงนะครับแต่ลงแค่สั้นๆชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันปรับตัวขึ้นช่วงนี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าช่วงพักฐานนะครับนะซึ่งในแนวโน้มรองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มย่อยอีกในแนวโน้มที่มันเหมือนจะลงเนี่ยเราจะสังเกตช่วงนี้เห็นไหมมันจะแบ่งแยกย่อยได้อีกอันนี้คือแนวโน้มย่อยขาขึ้นนะครับอันนี้คือแนวโน้มย่อยขาลงนะอันนี้ก็เนี่ยแนวโน้มย่อยขาขึ้นนะครับแนวโน้มย่อยขาลงที่ประกอบกันแล้วเนี่ยเป็นแนวโน้มรองขาลงนะครับอาจจะงงๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับให้เข้าใจคอนเซปต์ก็พอว่าในแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันยังมีแนวโน้มย่อยซ้อนกันอยู่หลายๆแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ทำไมผมถึงต้องเอามาสอนนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับไม่เข้าใจเรื่องของแนวโน้มใหญ่แนวโน้มรองแนวโน้มย่อยแล้วไปดูไปโฟกัสที่แนวโน้มย่อยอย่างเดียวจนลืมไปว่านะครับแนวโน้มใหญ่มันคืออะไรนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยเป็นแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นแต่คนนะครับไปโฟกัสช่วงที่มันลงช่วงที่พักฐานเนี่ยซึ่งเป็นแนวโน้มรองนะครับก็ลืมไปว่าเอ้ยแนวโน้มใหญ่มันขึ้นนะนะครับกลายเป็นว่าไปเซลไว้เยอะๆเนี่ยพอราคานะครับมันพักฐานเสร็จแล้วมันกลับตัวขึ้นต่อเนี่ยนะครับก็ทำให้เสียหายได้นะครับนะประมาณนี้ก่อนให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนี่คือจุดต่ำสุดนะครับ L คือ low นะครับจุดต่ำสุด H คือ high หรือจุดสูงสุดนะครับจะสังเกตว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันยกขึ้นจุดสูงสุดก็ยกขึ้นนะครับไอเส้นเนี่ยคือในชีวิตจริงเนี่ยจะดูยากนะครับเนี่ย
เวลาดูแท่งเทียนเนี่ยนะครับอันไหนเป็นจุดสูงสุดอันไหนเป็นจุดต่ำสุดเนี่ยจะดูยากนะครับไอเส้นที่เห็นเนี่ยนะครับผมใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าซิกแซกกันนะครับมันจะช่วยตีเส้นอันเนี้ยแล้วมันจะดูง่ายผมก็แนะนำนะเดี๋ยวผมสอนว่าเปิดยังไงนะครับช่วงท้ายเดี๋ยวจะเปิดกราฟจริงมาดูกันอันนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแนวโน้มขาลงนะเห็นไหมแนวโน้มขาลงแนวโน้มใหญ่ขาลงแต่ในแนวโน้มใหญ่ขาลงเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเป็นขาขึ้นถูกไหมอย่างช่วงเนี้ยนะครับแนวโน้มย่อยขาขึ้นอันนี้ก็กึ่งขึ้นนะกึ่งขึ้นกึ่งไม่มีแนวโน้มนะครับอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ลงนะครับแนวโน้มย่อยในแนวโน้มใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นใครช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยใครที่มาโฟกัสนะครับช่วงขึ้นตรงเนี้ยนะครับใครที่มาโฟกัสแบบจะซื้อเนี่ยแล้วมาซื้อตรงจุดเนี้ยกลายเป็นว่าได้ราคาสูงสุดเลยนะครับแต่ว่าเป็นราคาซื้อนะครับไม่ใช่ราคาขายนะครับก็จะทำให้พอเสียหายได้นะสิ่งที่ผมแนะนำคือให้คุณดูแนวโน้มใหญ่และคุณเล่นหน้านั้นถ้ามันเป็นแนวโน้มขาลงก็เล่นหน้าเซลล์นะครับต่อให้แนวโน้มย่อยเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นก็ตามก็ใช้ข้อดีของแนวโน้มย่อยขาขึ้นก็คือหาจุดเซลล์ให้ได้สูงๆนะครับแล้วในระยะยาวเนี่ยต่อให้เราเซลล์ไม่ได้สูงที่สุดก็จริงนะครับนะซึ่งมันทำได้ยากอยู่แล้วนะแต่เราติดลบแป๊บเดียวนะครับสมมติซื้อตรงเนี้ยนะครับก็โดนลากขึ้นไปนิดเดียวนะครับสุดท้ายราคาลงมาเนี่ยได้กำไรอีกเยอะกว่าขาดทุนอีกนะครับอันนี้คือไม่มีแนวโน้มนะครับกราฟที่ไม่มีแนวโน้มนะครับจะสังเกตว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ในระดับที่ไม่ต่างกันมากนะที่ผมวงไว้เนี่ยคือจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับนะช่วงนี้คือช่วงที่ไม่มีแนวโน้มเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนี้เราจะสังเกตว่าเนี่ยราคาเนี่ยได้ทะลุนะครับแนวต้านนะครับอันนี้คือแนวต้านถูกไหมเส้นด้านบนเนี่ยนะครับพอทะลุแนวต้านเนี่ยกลายเป็นว่าเกิดแนวโน้มใหม่เกิดขึ้นนะครับนะแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เข้าตรงเนี้ยได้นะครับจะเป็นคนที่เข้าช่วงต้นของแนวโน้มนะครับแล้วแนวโน้มเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เปิดผมก็ได้เปิดให้ดูไปแล้วเนาะนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงอ่ะลองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับคือแนวโน้มเนี่ยคือแนวโน้มขาขึ้นนะจริงๆแล้วเป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งการซื้อแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยซื้อช่วงต้นแนวโน้มเนี่ยนะครับอาจจะได้ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับคือผมไม่รู้ว่ากราฟก่อนหน้าเป็นยังไงมันอาจจะไซด์เวย์ก็คือไม่มีแนวโน้มแบบนี้มาก่อนแล้วมันก็ขึ้นลงอยู่ในกรอบเนี้ยจนวันหนึ่งมันทะลุกรอบนี้ได้เนี่ยตรงเนี้ยแล้วเรามาซื้อเนี่ยนะครับช่วงต้นของแนวโน้มเนี่ยเราได้กำไรเนี่ยคิดดูว่ามันมหาศาลขนาดไหนนะครับนะครับที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราถือได้หรือเปล่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแค่ว่าเราซื้อแล้วเราจบนะมันอยู่ที่ว่าเราถือเราเมเนจมันได้ไหมนะครับโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟจริงกันนะครับเดี๋ยวผมโอเคนะครับมาดูกราฟจริงกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยทุกคนนะครับได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับได้คนละหนึ่งกลยุทธ์หรืออาจจะมากกว่านะครับในการซื้อขายและ
นะเดี๋ยวมาดูกันว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะต้องทำยังไงนะครับจะเป็นยังไงมันเหมือนกับที่ผมพูดไปหรือเปล่านะหรือว่ามันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็สิ่งที่ผมสอนนะครับนะผมอาจจะขอเน้นย้ำนิดนึงว่าให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกกันนะครับไปฝึกดูกันก่อนนะครับลองตีเส้นแนวรับแนวต้านให้ได้คล่องๆก่อนนะครับนะเส้นเทรนไลน์นะครับการดูแนวโน้มนะครับว่าแนวโน้มขึ้นหรือลงนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์กราฟก่อนนะครับคือถ้าเปิดกราฟมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนของผมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้เดี๋ยวผมเปิดกราฟใหม่ก็ได้เอาเป็นขอเป็นทองคำนะครับกราฟก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นแนวนี้นะครับอันนี้คือกราฟแท่งนะครับสังเกตว่าเนี่ยกราฟแท่งพอเราซูมออกมาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแท่งไหนมันขึ้นมันลงถูกไหมเหมือนที่ผมบอกนะครับมันจะเห็นเป็นขีดเดียวเลยนะครับขีดตรงๆขีดเดียวเลยแต่ถ้าเป็นกราฟแท่งเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เซตสีไว้เดี๋ยวผมลองเซตสีก่อนนะครับสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือมันยังพอดูออกว่าอันไหนขึ้นอันไหนลงเพราะว่ามันดูสีได้ถูกไหมครับเอาแบบนี้ก่อนนะสมมติผมเนี่ยผมเปิดนะครับโอเคผมขอดูแนวโน้มก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะดูนะครับคือแนวโน้มใหญ่ด้วยนะว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอาจจะย้อนกลับไปถึงกราฟที่เป็นรายสัปดาห์ก็คือกราฟวีคเลยนะครับพยายามดูก่อนประมาณนี้เนี่ยคือเราดูด้วยตาเปล่าๆเราก็รู้แล้วถูกไหมว่ากราฟเนี่ยมันกำลังขึ้นอยู่นะครับนะที่ผมสอนก็คือให้ตีเส้นเนาะตีเส้นก็ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้แล้วก็ตีเส้นเอาแค่นี้ก่อนเอาหยาบๆเลยนะครับเอาสวยๆก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเส้นเฉียงขึ้นเนี่ยก็คือแนวโน้มขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหญ่นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ถามว่ารู้แบบนี้ประโยชน์คืออะไรนะครับสมมุติว่าผมนะครับรู้แนวโน้มใหญ่เนี่ยนะช่วงเนี้ยช่วงที่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับช่วงที่ราคาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาในตลาดพอดีนะครับช่วงที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาสูงๆแล้วผมเนี่ยก็ดันมาซื้อผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงถูกไหมมันขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันย่อลงมาผมก็เป็นจังหวะซื้อนะราคาสารลดราคาลงมาให้นะก็เข้ามาซื้อตรงเนี้ยสมมติไม่รู้อะไรเลยมาซื้อตรงเนี้ยสมมุตินะมาซื้อตรงเนี้ยกลายเป็นว่าผมติดถูกไหมผมติดอยู่ตรงเนี้ยนะนานเลยแต่ว่าสักพักนะครับสักพักเนี่ยมันก็ขึ้นมาใหม่ถูกไหมกลายเป็นว่าออเดอร์ที่ผมซื้อเอาไว้ตรงเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าผมได้กําไรนะตอนเนี้ยถ้าผมถือมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าผมซื้อตอนนั้นนะแล้วผมถือมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมได้กําไรหมายความว่าถ้าเราเล่นถูกหน้านะครับมันจะลดความเสี่ยงถูกไหมมันจะลดความเสี่ยงถ้าเราเล่นถูกหน้าแต่ว่าผิดเวลา
นะครับก็คือลดความเสี่ยงแต่ถ้าเราเล่นถูกหน้าแล้วเราเล่นถูกเวลานะสมมติผมมาซื้อตรงเนี้ยนะราคาเดียวกันเลยแค่ว่าผมซื้อช่วงถูกเวลาคือช่วงที่มันยังขึ้นอยู่กลายเป็นว่าผมซื้อปุ๊บเนี่ยราคาขึ้นเลยนะครับขึ้นไปเลยนะแบบที่สมมติถ้ารู้แค่แนวโน้มนะสมมตินะครับเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของการดูแนวโน้มแล้วนะซึ่งหลายๆคนนะครับมองข้ามนะครับผมจะบอกว่าพื้นฐานเนี่ยควรเอาให้แน่นก่อนนะครับแล้วค่อยไปท่ายากอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยเราข้ามไปท่ายากเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราจะโดนหลอกได้ง่ายๆนะครับเนี่ยบางคนส่วนใหญ่แหละนะครับก็จะเล่นที่1 ชั่วโมงนะครับหรือไม่ก็เนี่ยกราฟแบบเนี้ยนะครับวันเนี่ยสังเกตไหมช่วงนี้คือช่วงที่มันราคามันย่อนะครับเป็นแนวโน้มย่อยขาลงแต่ว่าลองดูนะแนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาขึ้นเนาะนะครับทุกคนดูออกนะครับเนี่ยประมาณนี้ผมตีเส้นไม่สวยนะครับนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมคือมันยังขาขึ้นอยู่นะครับยกไฮยกโลนะครับจุดต่ำสุดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดสูงสุดตรงนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆขึ้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้แค่จุดสูงสุดมันสูงขึ้นเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วยังไงแล้วกลายเป็นว่านะครับไปเล่นในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยสมมติผมเปิด1 ชั่วโมงให้ดูเลยนะครับแล้วไม่ได้ดูแนวโน้มใหญ่ใหญ่ๆเอาไว้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยดันมาเซลล์ผมต่อให้แบบเซลล์ได้จุดดีๆเลยนะเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแนวต้านพอดีแล้วมาเซลล์กลายเป็นว่ากำไรนะครับประมาณ7,000แต่ว่าดันไม่ปิดนะครับแล้วถือมาเรื่อยๆเนี่ยดูดิกลายเป็นขาดทุนเท่าไหร่18,000 จุดนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นถูกหน้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับต้องดูแนวโน้มใหญ่ให้ได้ก่อนนะครับดูแนวโน้มใหญ่ได้ปุ๊บโอเคเรารู้แล้วเราจะเล่นหน้าอะไรนะครับสมมุติผมเนี่ยรู้ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นใหญ่เนี่ยใช้จังหวะที่ย่อลงมาเนี่ยก็เก็บไปเลยนะครับซื้อแล้วมันลงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นถูกไหมเพราะว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูกลยุทธ์การซื้อขายที่เราเรียนรู้กันวันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกราฟเล็กลงบ้างนะครับโอเคสมมติเรารู้แล้วนะว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับหาแนวรับแนวต้านก่อนประมาณนี้ผมเจอละนะครับประมาณนี้เป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านเดี๋ยวสักครู่นะครับขอดูก่อนเอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ราคาเริ่มทำขาขึ้นแล้วนะครับเริ่มทำขาขึ้นแล้วนะเนี่ยคือจุดที่ช่วงที่เราจะได้เส้นเนี้ยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วคือราคาต้องเด้งตรงนี้ก่อนนะครับพอเด้งตรงนี้ขึ้นเนี่ยเราถึงจะตีเส้นนี้ได้ถูกไหมคือต้องเด้งตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเข้าจุดแรกเนี่ยคือตรงนี้นะครับถ้าใครจะเล่นแบบซื้อที่แนวรับนะครับก็ซื้อตรงนี้หรือใครจะรอให้ราคาทะลุแนวต้านก่อนก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาจะมีแนวต้านอยู่แถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้แหละ1480เนี่ยนะครับรอให้ทะลุแนวต้านแล้วเราค่อยซื้อนะครับอ่า
สมมุตินะถ้าใครเล่นเด้งที่แนวรับก็คือซื้อที่แนวรับเนี่ยนะครับหรือว่าขายที่แนวต้านเนี่ยจุดไหนคือจุดที่เราควรที่จะสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนสมมุติว่าถ้าราคามันไม่ขึ้นนะเนี่ยตรงเนี้ยสมมุติถ้าราคาไม่ขึ้นจุดที่จะตัดขาดทุนเนี่ยก็คือจุดที่ราคาเนี่ยหลุดเส้นนี้ลงมาตัดได้แล้วนะครับหลุดเส้นนี้ลงมาตัดได้แล้วแต่ผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าให้ดูที่โลก่อนหน้าจุดต่ำสุดก่อนหน้าเห็นไหมว่าช่วงเนี้ยนะครับมันจะมีแนวรับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นแนวรับแนวนอนอ่ะเนาะเส้นแนวนอนเนี่ยจะอยู่แถวๆเนี้ยก็คือผมจะใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดตัดขาดทุนเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทะลุหลอกเนี่ยอย่างตรงเนี้ยคือทะลุหลอกเนาะถ้ามันมาทะลุหลอกตรงเนี้ยนะครับแทนที่เราจะได้ราคาดีๆเนี่ยเราเสียไปแล้วนะเพราะว่าเราซื้อปุ๊บแล้วราคาย่อลงมาเนี่ยหลุดสมมุติเราซื้อตรงนี้เนาะ1459เนี่ยกลายเป็นว่าราคาย่อลงมา1457แล้วเราขายเลยเนี่ยปิดขาดทุนเลยเนี่ยนะครับแล้วราคามันดีดกลับขึ้นไปต่อเนี่ยนะมันเราจะโดน stop loss ฟรีๆเราไม่คุ้มนะครับจุดที่ผมแนะนำคือสต็อปลอสตรงนี้ก็คือจุดต่ำสุดก่อนหน้านะครับถ้าใครนะครับอยากเอาชัวร์ก็คือรอให้ราคาเนี่ยทะลุก่อนเห็นไหมพอทะลุแนวต้านเนี่ยราคาจะวิ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่นะครับเห็นไหมว่าราคาจะวิ่งนะมารอซื้อตรงเนี้ยถ้าซื้อตรงนี้นะผมแนะนำให้สต็อปลอสตรงนี้ก็คือจุดต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกันนะครับจะสังเกตว่าตรงเนี้ยนะเราเอาชัวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะหยุดขาดทุนหรือสต็อปลอสเนี่ยจะสูงแต่ตรงเนี้ยก็คือเสี่ยงดวงคือมันก็ไม่เรียกเสี่ยงดวงเพราะว่าตามหลักการเนี่ยนะครับราคามันมีโอกาสเด้งตรงเนี้ยสูงนะมีโอกาสเด้งแสดงว่าอาจจะไม่ขึ้นตรงนี้ก็ได้นะอาจจะไม่เด้งตรงนี้ก็ได้อาจจะลงก็ได้นะครับแต่ตามทฤษฎีเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นนะเราก็เหมือนสมมติเราตีแบบหยาบๆเลยก็50-50อะโอกาสที่จะขึ้น50โอกาสที่จะลง50ก็คล้ายๆเสี่ยงดวงนะครับเนี่ยเราก็วัดมาตรงเนี้ยประมาณ500จุด600จุดนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงตรงเนี้ยที่จะโดน stop loss เนี่ยมีมากกว่าแต่ระยะที่โดน stop loss เนี่ยจะมีน้อยกว่าส่วนโอกาสตรงเนี้ยนะครับโอกาสที่ราคาทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยจะกลับลงมาโดนตรงเนี้ยจะมีน้อยแต่ถ้ามันโดนเนี่ยความเสียหายจะเยอะกว่านะครับนี่คือจุดที่เราเนี่ยจะต้องดูเองนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แบบไหนนะครับนะนี่คือทุกคนได้กลยุทธ์การซื้อขายไปแล้วนะครับคนละหนึ่งอันนี้คือเอาไปซื้อขายจริงๆได้เลยนะครับอย่างตรงนี้มาดูช็อตที่โดนขาดทุนบ้างดีกว่านะครับนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรสวยงามนะครับคือการลงทุนเนี่ยมันไม่สามารถหนีคำว่าขาดทุนพ้นได้นะครับคือทุกคนเนี่ยเป็นภาวะที่ต้องเจอนะการขาดทุนเนี่ยกำไรและขาดทุนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องกำไรให้ได้มากกว่าเท่านั้นเองจุดนี้คือจุดที่จริงๆแล้วไม่ควรเข้าเพราะว่ามันค่อนข้างเราเรียนรู้กันแล้วนะว่าเวลาทะลุแนวต้านขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยกรอบใหญ่ๆนะครับแล้วทะลุแนวต้านเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มต้นเทรนด์แต่เนี้ยวิ่งมาสักพักแล้วค่อนข้างไกลแล้วก็สูงแล้วนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยจะมีการไล่ราคาเกิดขึ้นนะครับก็จริงๆไม่ควรเข้าแต่สมมติว่าถ้าเราบังเอิญต้องมาเข้าตรงนี้จริงๆนะครับเราจะทำยังไงจุดซื้อของเราคือตรงนี้ถูกไหมเดี๋ยวผมเขียนไว้เลยซื้อนะครับ buy
บายตรงนี้นะครับที่ราคานี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะกลายเป็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็กลับลงมานะจุดที่ต้องตัดขาดทุนคือตรงไหนนะครับก็คือนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดที่ต้องปิดนะครับอาจจะตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับ1554นะครับก็จะขาดทุนประมาณ 3,000 กว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะดูก่อนได้อยู่แล้วว่าการซื้อครั้งนี้ถ้าขาดทุนเนี่ยจะขาดทุนเท่าไหร่เราก็วัดไปเลยจากแนวต้านก็คือจุดที่เราจะซื้อเนี่ยวัดมาก่อนขาดทุน 3,400 จุดนะถ้าจะซื้อตรงนี้นะถ้าจะซื้อตรงนี้นะแล้วต้องขาดทุนนะจะขาดทุน 3,400 จุดนะแล้วเรามาคำนวณว่าโอเค 3,400 จุดถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยนะครับเราควรจะเปิดล็อตเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารmoney management นะครับหรือว่าการบริหารเงินหน้าตักนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคือมือใหม่อาจจะยังคือจริงๆต้องเรียนแหละแต่ว่าผมเลือกที่จะมาสอนอันนี้ก่อนเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับเก็บข้อมูลก่อนนะครับยังอยู่กันใช่ไหมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำนะวันนี้ทุกคนได้กลยุทธ์การซื้อขายไปแล้วนะครับอย่างน้อยๆคนละหนึ่งกลยุทธ์นะก็ไปฝึกก่อนสิ่งที่ผมสอนเนี่ยดูแนวรับแนวต้านนะครับพอฝึกทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ4ถึง5กลยุทธ์การซื้อขายแล้วเก็บข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลเก็บไว้นะอย่างเช่นจุดนี้เราซื้อใช่ไหมทำเป็น database ของตัวเองนะครับซื้อตรงนี้กลายเป็นว่าขาดทุนตรงนี้นะครับก็มาบันทึกไว้ว่าตรงนี้เราซื้อตรงนี้นะซื้อเพราะว่าโอเคนะครับราคาเนี่ยมันทะลุแนวต้านก็เลยซื้อนะแต่ว่าปิดขาดทุนเพราะว่า stop loss ตรงนี้นะเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับทะลุหลอกนะครับคือเราไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยมันยังไม่มีกราฟข้างหลังถูกไหมกราฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ซื้อนะแล้วมันค่อยๆเฉลยทีหลังว่าอ้าวทะลุหลอกก็บันทึกไว้นะครับแล้วดูว่าขาดทุนเท่าไหร่เวลาขาดทุนเท่าไหร่เวลากำไรเท่าไหร่นะครับหลอดเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่าไหร่คือบันทึกไว้ยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอามาวิเคราะห์ภายหลังนะครับตัวผมเองก็ทำการบันทึกข้อมูลเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ากลยุทธ์ของเรานะครับมีโอกาสที่จะกำไรเท่าไหร่เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะชนะเท่าไหร่นะเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่จะขาดทุนเท่าไหร่จริงๆไอ้มันก็มีเครื่องมือที่ช่วยคำนวณนะครับแต่ว่าผมมองว่าการเก็บข้อมูลเองเนี่ยมันละเอียดกว่านะครับอย่างสมมติเทรดถูก10ครั้งนะสมมติเทรด10ครั้งเทรดถูก8ครั้งเทรดผิด2ครั้งแต่ว่าครั้งที่เทรดผิดเนี่ยดันเปิด1ล็อตแต่ครั้งที่เทรดถูกเปิดแค่ 0.01 อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะคำนวณเลยว่าโอเคเปอร์เซ็นต์ที่คุณชนะเนี่ยมันอยู่ที่ 80% นะครับมันคำนวณแบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่ได้เอามันไม่ได้เวทตัวล็อตที่เราออกนะครับถ้าเรามาคำนวณจริงๆเนี่ยมันควรจะคำนวณเลยว่าเฉลี่ย 0.01 หลอดเนี่ยคุณ
ชนะเท่าไหร่คุณขาดทุนเท่าไหร่คือผมอะคำนวณละเอียดขนาดนั้นอะนะครับเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรากำไรหรือขาดทุนกันแน่นะครับประสิทธิภาพกลยุทธ์ของเราเนี่ยมันดีหรือด้อยนะแล้วมันจะปรับตรงไหนได้บ้างนะครับโอเคตรงนี้นะครับมีใครมีคำถามหรือเปล่านะนะครับสามารถถามได้เลยนะครับคงจบแล้วคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้ก็ฝึกด้วยบัญชีเดโมก่อนก็ได้แต่จะผมจะบอกว่าการฝึกด้วยบัญชีเดโมเนี่ยนะครับมันไม่ได้ประสบการณ์นะนะครับประสบการณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบัญชีจริงนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้เงินจริงเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการบริหารเงินด้วยนะเวลาเราเปิดบัญชีเนี่ยเราคือมือใหม่อ่ะคงไม่มีใครฝากเงิน100,000 เหรียญหรือ50,000 เหรียญอยู่แล้วถูกไหมซึ่งเดโมอ่ะนะครับ50,000 เหรียญเนี่ยมันไม่ต้องมีเรื่องของการบริหารเงินอยู่แล้วแต่พอเราซื้อขายด้วยบัญชีที่มีเงินเพียงแค่1,000 เหรียญอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะต้องใช้นะครับทักษะในการบริหารเงินที่มากจริงๆนะครับคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงจริงหรือเปล่าครับได้ยินผมว่าน่าจะได้ยินนะเพราะว่าผมลองเทสของโปรแกรมมันก็ขึ้นเสียงนะครับอาจจะเป็นช่วงที่สัญญาณไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับดูแล้วไม่มีใครถามเลยนะครับแสดงว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมสอนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เทรดเดอร์ทุกคนนะครับนักลงทุนทุกคนเนี่ยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วโอเคนะครับเข้าใจค่ะโอเคขอบคุณมากครับจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเบสิกก่อนง่ายๆคือถ้าเอาเราเอาท่าง่ายให้เราเก่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อยอดในท่ายากๆได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นพอเนี่ยเวลาที่เราขยับไปสู่อะไรที่มันยากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะงงนะครับมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับนะก็เชื่อว่าทุกคนนะครับนะลองไปฝึกกันดูนะครับผมเชื่อว่าเพียงแค่นี้ก็สามารถทำกำไรได้นะครับเพียงแค่นี้ที่ผมสอนเนี่ยสามารถทำกำไรได้แล้วนะครับแต่ทุกคนต้องฝึกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมจะเอานะครับเครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับในการวิเคราะห์รวมถึงอาจจะมาสอนเรื่องของการบริหารเงินนะครับนะซึ่งสำคัญมากนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือทุกวันศุกร์นะครับจะมีรายการที่ผมจัดกับพี่เบสนะครับชื่อว่าคู่หูคู่เงินนะครับเป็นรายการใหม่ของทาง Vantage FX นะครับประเทศไทยนะครับก็รายการนี้มีอะไรนะครับคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขึ้นกับลงขาดทุนกับกำไรนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกแล้วก็ละเอียดมากกว่านั้นนะครับนะเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงอันเนี้ยมันนอกจากเราใช้เรื่องของการลงทุนได้แล้วเนี่ยเรายัง
เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกนะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะคือทุกคนมีปัญหาพอเกิดช่วงโควิดระบาดเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาเลยก็คืออาจจะตกงานนะครับไม่มีงานทำอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยควรที่จะมีเงินสำรองไว้อยู่แล้วก็คือเผื่อฉุกเฉินนะครับอาจจะ6 เดือนหรือ1 ปีนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่เห็นคือทุกคนก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับแสดงว่าทุกคนอาจจะไม่ได้เผื่อเอาไว้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยผมจะบอกว่าข้อมูลเรื่องของโควิดเนี่ยมันมีก่อนที่จะระบาดในไทยเนี่ยประมาณเดือน2 เดือนแล้วคือมันมีเวลาให้เตรียมตัวเอางี้ดีกว่านะครับก็มาฟังได้ในรายการนี้นะครับก็จะได้ความรู้เรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจว่าทำไมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ทำไมราคาน้ำมันถึงลดลงนะครับทำไมราคาทองคำถึงเพิ่มขึ้นนะครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เราก็จะมีสอนเทคนิคนะครับในการลงทุนด้วยนะครับในการวิเคราะห์กราฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะสอนด้วยนะซึ่งในวันศุกร์เนี้ยผมจะบอกใบ้ให้ว่าผมจะสอนวิธีการทำกำไรในตลาด Forex แบบ2 เด้งนะครับเพิ่มอัตราผลตอบแทนแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับนี่คือหัวข้อที่ผมจะสอนในวันศุกร์นี้นะก็ติดตามดูได้นะครับที่Facebook Vantage Effect นะครับเวลาบ่าย3 โมงวันศุกร์นะก็เป็นเทคนิคดีๆที่เอามาแชร์กันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้แล้วก็ได้เทคนิคดีๆนะที่เอาไปใช้ทำกำไรได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ